หมูกระทะบนเตาเนี่ยเตาสามหมื่นเตาหมูกระทะมันยักษ์มากนี่ที่แม่งๆสูงMorning ตอน 2:58 พึ่งตื่นร่างกายมันพึ่งตื่นคือเรามาแถวนี้เพราะว่ามันมีที่ลับที่ลับใช่ที่ลับที่ไม่มีใครรู้เพราะมันคือบ้านพี่เป็ดออฟฟิศอ๋อมันคือออฟฟิศพี่เป็ดซึ่งคนอื่นอะมาไม่ได้อยู่แล้วแต่เราอยากมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรามาหาพี่เป็ดเหรอเราไม่ได้มาหาพี่เป็ดเรามาหาเตาหมูกระทะเขาเตาหมูกระทะเขามันแตกต่างกันเตาหมูกระทะมันยักษ์มากมันยักษ์จนมันไม่สามารถขนส่งแบบด้วยรถอย่างนี้ได้เลยอ่ะมันใหญ่จนมันเราต้องขับรถไปที่บ้านเขาเพื่ออยากจะกินหมูกระทะบนเตาเนี่ยสักครั้งในชีวิตเขาบอกเขาซื้อเตามาสามหมื่นเตาสามหมื่นเออเลยเดี๋ยวไปทำหมูกระทะกินกันเพื่อนไปฮะไปถึงแล้วว่ะทุกคนถึงแล้วว่ะเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยเผาอะไรอ่ะสบายสองสวัสดีพี่เหนื่อยป่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีป่ะไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนั่นแหละแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็แบบโมโซตัวเหลงใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นเฮ้ยสบายดีป่ะไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันเอาไม่ได้ง่ายๆไม่ได้คุยกันตั้งนัดบ่ายสองนี่กี่โมงบ่ายสี่ของก็ยังไม่เสร็จเอาลืมต้องมาจุดไอ้ยังไม่ช่วยกูอีกยังไม่ช่วยกูอีกเดี๋ยวพัดเราช่วยเขาพัดป้ามันจะได้จบไวไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคนช่วยคนพัดเองและพี่เป็นคนช่วยทุกคนใช่ครับนี่คือน้ำจิ้มหมูกระทะที่เราจะใช้กินในวันนี้นี่เป็นไงนี่นำเสนอหมูยอไม่ใช่เรื่องถ่ายแล้วมันกินก่อนคุณแหน่ขายของก็ใช้กูรัวเลยกูรัวอะไรใครใช้ใครมากกว่ากันแค่ครั้งเดียวที่ใช้ที่เป็ดใช่ล้างเราปิ้งแค่ตรงนี้ได้ป่ะทุกคนพอแค่ปิ้งแค่นี้เหรอไม่บอกยังไงทำไมอ่ะมันทำได้เหรอเออแล้วก็วันนี้วางไงอ่ะที่ล้างใช่ป่ะมันต้องขัดอีกรอบนึงไม่อันนี้มันคือแบบเราขัดแล้วมันสนิทไงสนิทต่อเหมือนหมูกระทะเตามันอย่างงี้ไงเคยกินปะเนี่ยหมูกระทะเคยกินปะเนี่ยหมูกระทะเฮ้ยไงน้ำมันรถไม่พอเติมด้วยหรอหมูมีแค่นี้ไหมเราเลิกยังจะทำหมูไหลหนึ่งสองสามโอเคแนะนำก่อนนะคะทุกคนวันนี้จะดูงงๆมากนะคะก็หมูกระทะของเราในวันนี้นะคะก็จะมีงงไหมงงเหมือนกันอะไรมีคนก่อกวนนะคะเพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะมาเป็นแบบให้ช้างครับอาหารช้างปกติไปกินหมูกระทะไข่ไก่เขาจะมาเป็นฟองใช่ป่ะใช่เรามาเป็นถาดใช่ทั้งถาดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรครับยักษ์ครับอ๋อให้มันสมน้ำสมเนื้อชิ้นมันต้องใหญ่ๆแบบนี้เลยตลาดนัดเจ้าขายมีนะตลาดนัดมีคนก่อกวนมีคนก่อกวนค่ะเพื่อนมีคนก่อกวนและนี่ค่ะอะไรครับน้ำจิ้มขาดบ่ได้นึกว่าน้ำมันน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะที่เราจะมากินกันวันนี้โอ้โหนั่งดูเราอยู่เราเทเลยนะเพื่อนๆเทเลยอุ้ยน้ำจิ้มหอมมากเลยเหมือนเลยป่ะน้ำจิ้มเสียเลยบูลี่แล้วทำเตาให้มันขอโทษมากค่ะเตาเราจะสุกยังไงอุ้ยเราเอามันหมูลงก่อนดีกว่านี่ปกติมันหมูที่อื่นเล็กมากนี่มันหมูแผ่นลงมาวะโอ้ยข้ามันได้วะ
เดี๋ยวเราใส่ผักก่อนเลยนะครับมาครับใส่ผักก่อนเลยข้าวโพดกินไหมกินโอ้โหวันนี้พี่ใหญ่เป็นพี่แครอทกินไหมคะกินปล่อยปลาใครจะกินแบบนั้นอ่ะปล่อยปลากระลำปีกินไหมคะกินปล่อยเต่าอันนี้เชือกมัดอะไรวะหมูหมูยออ๋ออันนี้อะไรคะหมูหมูกินป่ะกินหักไหมต้องหักไหมไม่ต้องละพี่จะกินอย่างนี้เลยเหรอเออต้องเต่าใหญ่อ่ะมันก็ต้องอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยเย้หมูทุกคนมันถูกไหมไม่แล้วแต่ว่ามันโอ้ยน้องบ้านที่เป็ดไฟจะไหม้บ้านไฟไหม้ไหมเนี่ยทำอย่างได้ค่ะทำอย่างได้ครับบ้านไม่ได้โอ้โหคือโชว์หลักคนนี้ตีดาบแน่เลยดูบางเทียนดูซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นน้ำมันปะสังหารไม่ได้หรอทุกคนมาดูนี่ค่ะครับนี่น่ากินอะเหมือนหมูเกาหลีเลยอะชิมปะชิมปะอุ้ยกูอ้วนอะครับแต่ทำยังไงดีอะครับทุกคนมากินก่อนแล้วกินจัดนี่นะดูนะหรือว่าเราจะจุ่มทั้งชิ้นเลยดีวะชิมเลยก่อนโอ้ห้วยน้ำจิ้มนี่มันใหญ่กว่านี้ได้ปะอร่อยวะหมูมันกำลังดีเลยเนาะสามชั้นเนาะทำหมูกระทะสู้ยังไงก็อร่อยนี่ครับกินแม่งๆสูงโอ้กินไม่ได้อ่ะเขากินที่เล็กคนคือคลิปนี้เราต้องเร่งถ่ายมากเลยเว้ยเพราะว่าเตามันแบบเตามันแรงมันร้อนแรงไม่เพราะมันกระใสแล้วมันเสร็จสำหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์นะคะติดต่อเช่าเตาพี่เป็ดได้นะคะโอเคเป็นเมสเซจไอ้พี่มันขาย20,000ค่ะพี่พี่ซื้อมา30,000ซื้อมา30,000ขายเลยขายต่อ20,000นะสุดยอดถ้าพร้อมโอนเหลือแค่2,000เฮ้ยดูหวยหอมหมูคือหมูชิ้นไหนแค่ไหนก็สุกข้างในดูดิสุกหมดพี่เป็ดกินข้าวยังเนี่ยวันเนี้ยอาจารย์พี่กินแล้วแต่แบบมันอร่อยจนพี่ต้องกินต่อโอ้โหชิ้นที่แบบครบน้ำจิ้มแล้วโอ้โหอย่างกับหมูเกาหลีจริงชิมไหมครับชิมครับน่ากินมากชนต่อไปเพราะว่าเตาอร่อยว่าเตาดีเดือดเลยจริงจริงทุ่มฉ่ำหอมกลิ่นหอมกลิ่นทานอ่ะเออใช่หอมกลิ่นเตาอุ้ยน้ำจิ้มดีมากครับทุกคนยี่ห้อนี้ไม่ได้ขายขายนิวยูค่ะนิวยูก็ขายต้องดีอยู่แล้วเฮ้ยตามสติปิ้งโมที่บอกให้ผมโอ้ยเรารู้จักกันมานานจังนานนะหลายปีนะ3 ปี2-3 ปีตั้งแต่รู้จักกันมาพี่ยังไม่รู้เลยสเปคโมเป็นไงอยากรู้บอกเขาไปเลยไม่เคยคนในออฟฟิศจะรู้เลยว่าสเปคกูคืออะไรจะตอบพร้อมกันได้เลยได้ครับข้อแรกตอบชอบชอบทำงานพ่อพี่ทำงานเก่งนะชอบคนทำงานครับแต่พี่ทำงานเก่งเปล่าพี่ไม่ค่อยเออก็ไม่ชอบพี่ไงกินมาโมจะกินหมดแถวแล้วเนี่ยโอเคคุณพี่เป็ดมากเลยนะคะที่ให้เรายืมเตาหมูกระทะในวันนี้มันแบบอลังการอ่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่เป็นคนที่ดีมากจริงวันอื่น
เป็นเรื่องของวันอื่นเขาบอกว่าเราต้องโฟกัสปัจจุบันมันอยู่กับปัจจุบันเราจะไปอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เป็นคนที่น่ารักมากเลยทุกคนปรบมือให้พี่เป็ดหน่อยครับช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าพี่เป็ดจงเจริญก็อร่อยอร่อยปะอร่อยอร่อยรสชาติแตกต่างจากที่พี่ทำครั้งที่แล้วปะอร่อยอร่อยเอาตรงๆอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยเพราะตามสคริปต์ไปแล้วดีกว่านะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเดี๋ยวจะไปปาร์ตี้หมูกระทะกันต่อสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งบ๊ายบายค่ะไปกลับบ้านทุกคนเอ้าพี่เป็ดท้องเลยไม่ต้องล้างเลยพี่เป็ดบอกว่าไม่ต้องล้างด้วยวันนี้ใช่มั้ยพี่อ่ะรอเลย